เด็กแท้ชื่ออะไรนะคือชื่อยมอะไรเนาะดูกระบวนการดูวิธีการถามว่าเราพูดตามกระบวนการค่าขั้นเป็นยังไงที่หนึ่งคือทำอะไรทั้งทำแต่ก่อนจะตั้งคำถามว่าทำสูตรเรียนแต่เพิ่นน้ำเสียงเราเรียบๆจะได้เด็กเพิ่นเด็กเด็กเก่งมันก็ไม่เด็กเรียบแต่ถ้าเกิดเด็กดื้อดื้อขออนุญาตครับเรา